ทุกขเวทนาในตัวท่านมีมากแต่ท่านก็พยายามที่จะรู้สึกตัวไปกับทุกขเวทนาฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งไม่นานเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านมีโรคภัยจนกระทั่งถึงกับต้องมรณภาพต้องเข้าโรงพยาบาลตอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยท่านก็ยังมีสติอยู่เสมอๆ เวลาเวทนามันแรงกล้าเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าท่านรู้ตลอดว่ากายเนี่ยท่านเป็นอะไรเป็นทุกข์มากกายเนี่ยมันจะแตกให้ได้แต่ใจท่านเนี่ยท่านบอกท่านไม่ทุกข์เลยท่านเป็นเพียงแค่รู้เฉยๆรู้ในอาการของกายกายก็คือกายจิตก็คือจิตมันแยกกันโดยที่ท่านไม่เจตนารู้แม้กระทั่งคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขตัวท่านให้ฉีดมอร์ฟีนบ้างให้ปั๊มหัวใจบ้างให้ใส่ท่อออกซิเจนบ้างท่านรู้หมดเลยว่าคุณหมอคุณพยาบาลทำอะไรอยู่ท่านเองก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรตัวท่านกายคุณหมอก็ช่วยไปแต่จิตใจนี่ท่านช่วยตัวท่านเองจนกระทั่งคุณหมอสามารถช่วยเหลือชีวิตมาได้ท่านก็เลยพ้นวิกฤตตรงนั้นฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งท่านเล่าให้ฟังว่าท่านเพียงแค่รู้เฉยๆรู้เฉยๆถ้าว่าท่านมรณภาพไปตอนนั้นเนี่ยจุติจิตคือจิตที่ตายเนี่ยจะต้องไปเกิดดีเผลอๆนี่อาจจะไม่เกิดเลยก็ได้ภพชาติก็ดีเพราะฉะนั้นญาติธรรมฝึกเจริญสติไปเรื่อยๆเถิดสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยใหม่ๆเนี่ยเราสร้างเขาขึ้นมาคือสร้างสติต่อไปเนี่ยเขาจะสะสมบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องสร้างเลยเขาก็จะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต5นาที10นาทีเนี่ยสติที่เราสร้างมาเนี่ยเขาจะมาช่วยปรุงแต่งภพชาติของเราถ้าเราไม่บรรลุผลหรือมรรคผลนิพพานในชาตินี้เราก็ไปเกิดดีมันเป็นจิตสุดท้ายตอนจิตจะดับเนี่ยให้ญาติคอยบอกว่าพุทโธพุทโธนะเราไม่ต้องผู้ที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติอยู่เสมอๆไม่ต้องให้มีใครมาบอกเพราะว่ามันมีอยู่แล้วเราสร้างมีอยู่แล้วเพราะนั้นช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเราอาจจะเห็นผลตรงนั้นก็ได้เพราะว่าได้รับประสบการณ์จากหลายท่านที่เล่าให้ฟังผู้ที่เขาว่าตายไปแล้วแต่ว่ากลับฟื้นคืนมาเนี่ยก็เพราะตรงนี้นะเพราะสตินี่มันช่วยจุดติจิตไม่ให้มันดับให้มันฟื้นคืนกลับมาใช้ชีวิตต่อในบนโลกนี้เพราะนั้นสร้างไปเลยครับญาติธรรมไม่เสียประโยชน์จะมีแต่ประโยชน์ส่วนเดียว